จะเล่าสู่ฟังต่อไปนี้มีแต่พวกเราเท่านั้นที่โชคดีได้ยินได้ฟังนะครับสสก็ไม่มีใครรู้สักคนผมพูดกับคนทางไกลมากนะในเมื่อจะขอไม่เห็นด้วยกับเรื่องวาระสามทางไกลไม่ฟังนะไม่ด่าแต่ไม่ฟังผมเลยพูดว่าท่านครับตั้งแต่รู้จักกันมาตั้งแต่ไทยรักไทยจนถึงพลังประชาชนจนถึงพรรคเพื่อไทยทบทวนวิเคราะห์เรื่องการเมืองกันหลายเรื่องเนี่ยมีเรื่องไหนบ้างที่ไม่เป็นอย่างที่ผมพูดทำพูดทำนี้คนอื่นพูดไม่ได้นะแต่บังเอิญผมพูดได้เพราะทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยที่ผมพูดคนทางไกลไม่เคยเอากับผมเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่สุดท้ายมันก็เป็นอย่างที่ผมพูดแล้วสุดท้ายก็กลับมาเอากับผมช้ามั่งไม่ช้ามั่งทุกเรื่องผมพูดตรงนี้เพื่อกระตุ้นความคิดกระตุ้นความรู้สึกเพราะไม่อยากจะฟังกระตุ้นให้ใช้ความรู้สึกว่าที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้จริงแล้วผมยังพูดต่อไปอีกบอกว่าแม้แต่เรื่องหลังสุดคือพรบ.ปรองดองผมค้านตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายบอกว่าไม่ควรเร่งรีบเขาเข้าไปแล้วก็ไม่เชื่อผลเป็นยังไงพอพูดอย่างนี้นิ่งเลยฮะยอมฟังครับผมอธิบายเหตุผลให้ฟังแต่ระหว่างที่อธิบายครับก็พยายามฝ่ายเบี่ยงจะไม่ฟังผมต้องใช้คำพูดว่าท่านครับขอความกรุณาสุดครับไหนๆก็ฟังผมแล้วเนี่ยให้ฟังให้จบก่อนนะครับจบแล้วท่านจะใช้ดุลพินิจอย่างไรพิจารณาอย่างไรแล้วแต่ผมใช้คำพูดคำนี้ 5-6 ครั้งกว่าผมจะได้พูดจบพอพูดจบแล้วเนี่ยครับก็รู้สึกเฉยมาหมัดสุดท้ายหมัดน็อกที่ฟังผมแล้วเนี่ยนิ่งเลยคืออะไรรู้ไหมครับผมบอกว่าทางการเมืองเนี่ยพรรคเพื่อไทยเดินมาถูกต้องเลยตลอดยุทธศาสตร์การเมืองเนี่ยเขาจะไม่เอาหุ่นออกมาเล่นถ้าไม่จำเป็นหมายถึงตัวนายกเขาจะไม่เอามาเสี่ยงถ้าไม่จำเป็นซึ่งที่ผ่านมาก็เดินทางแก้มการเมืองก็เดินถูกต้องมาโดยตลอดทุกเรื่องนายกให้สัมภาษณ์บอกว่าเป็นเรื่องของสภาสัตว์สำนวนเรื่องของสภาออกนอกเป็นเรื่องของสภาวาระสามเรื่องของสภานายกทำถูกต้องมาโดยตลอดแล้วเอาเปลือกร้อนไหมของกุ้งไหมมันก็ถูกต้องมาแล้วแต่วันนี้คิดยังไงจะมาแย่งเปลือกร้อนจากมือผมไปเนี่ยคิดยังไงนายกพร้อมแล้วหรือทันทีที่ลงวาระสามประธานรัฐสภาต้องส่งเรื่องรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าภายในไม่เกิน20วันแค่ผมลงวาระสามวันนี้พรุ่งนี้ม็อบมันจะเต็มทำเนียบแล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับนายกก็จะอยู่ในสภาพที่ผมอยู่ตอนนี้แหละเดินหน้าก็ผิดถอยหลังก็ผิดจู่ที่ถอยก็ผิดม็อบมันเล่นแน่นอนไม่ต้องห่วงแล้วมันจะอ้างตอนที่ละเมิดคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญลงมาละศาลถือว่าเป็นโมฆะรัฐธรรมนูญเป็นโมฆะนายกต้องถอนเรื่องรัฐธรรมนูญออกไปถ้านำขึ้นทูลเกล้าถือว่าลบคนเรื่องยกคนปฏิบัติคือว่าไม่จงรักภักดีเจออย่างนี้จะทำไงถอนเรื่องออกไปก็ผิดนะครับขัดรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญให้เดินหน้าครับไม่เกิน20วันถอนออกไปผิดนะครับขัดรัฐธรรมนูญถอยก็ผิดเดินหน้าก็ผิดนะครับไม่จงรักภักดีอยู่เฉยๆทำอะไรก็ผิดเพราะเขาต้องให้ส่งภายในไม่เกิน20วันผมถามไปแล้วคิดยังไงนายกพร้อมแล้ว
เสือร้อนจากมือของตายเนี่ยโกงแล้วตายสายเงียบจิตแล้วก็บอกว่าต้องงั้นหาลือพวกเราดูผมโทรหาคุณแดงเจ้าภาก่อนหน้านั้นผมคุยกับนายกสมชายนายกสมชายผมคุยจนสุดท้ายเห็นด้วยกับผมผมยังบอกนายกสมชายบอกว่าถ้าอย่างนี้ท่านนายกต้องช่วยผมพูดนะท่านสมชายพูดกับผมว่าไงครับท่านประธานผมเป็นโรคแพ้ทับทิมผมพูดไปตรวจทราบประโยคเดียวผมก็พูดอะไรไม่ได้แล้วสรุปแล้วท่านประธานนั่นแหละพูดดีแล้วผมก็ยิ้มใจด้วยเห็นกับผมแล้วมีพวกแล้วสุดท้ายคิดในใจว่าเอากูคนเดียวอีกสิก็เลยยกหูหาคุณแดงเยาวหาพี่แดงพรุ่งนี้ขอนัดหน่อยคุยหนึ่งเนี่ยผมเลยเล่ารายละเอียดเขียนให้ฟังมีเหตุผลหลายข้อนะผมไม่เห็นด้วยที่จะให้เร่งลงมาละสามแต่เหตุผลทั้งหมดเดี๋ยวผมไปพูดพวกนี้แต่เกิดให้ฟังว่านายกพร้อมแล้วหรือจะแย่งเสือกร้อนจากมือผมตะกี้น่ะแล้วอธิบายเหมือนที่ผมอธิบายพวกเราฟังสั้นๆกระชับนิดเดียวแค่นั้นแหละครับพอรุ่งขึ้นผมไปพบมีนายกสมชายมีคุณแดงเยาวภาคุณแดงเยาวภาพูดกับผมว่าไงครับท่านประธานเมื่อคืนคุยกับท่านประธานเสร็จแล้วแดงนอนไม่หลับไม่รู้จะทำยังไงคิดแล้วคิดไปคิดมานอนไม่หลับเลยคิดได้ว่าก็ปรึกษาเจ้าตัวเขาสินายกนี่ก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์หานายกแล้วเล่าให้นายกฟังอย่างที่ท่านประธานเล่าให้แดงฟังเมื่อคืนพอนายกฟังแล้วนายกเห็นด้วยกับท่านประธานเห็นด้วยกับผมเปลี่ยนใจไม่เอาเผือกร้อนจากมือผมไปแล้วสรุปแล้วยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับเอาด้วยแล้วนายกสมชายเอาด้วยแล้วแดงเยาวราเอาด้วยแล้วนายกปูเอาด้วยแล้วเหลือตกลงว่าไงที่ผมคุยเมื่อคืนโทรศัพท์ติดต่อสายคุยกันให้ผมเคลียร์สรุปเอาด้วยทั้งหมด3นายกเอาด้วยกับผมเลยเสร็จแล้วขอร้องให้ผมเนี่ยพรุ่งนี้ไปประชุมร่วมกับกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคหมายถึงให้ผมไปทำความเข้าใจอย่างนั้นเถิดโดยนายกสมชายเรียกประชุมนายกสมชายนั่งหัวโต๊ะเสร็จแล้วกรรมการยุทธศาสตร์ครับบิ๊กทั้งนั้นอ่ะอดีตประธาน3ประธานโทกินวันนอแล้วก็อะไรชาลีเกลือนแล้วก็มีจาตุลนมีภูมิธรรมมีไออะไรล่ะไอนกพดลปัตมะบิ๊กทั้งนั้นฮะรวมทั้งอาจารย์ชูศักดิ์เสร็จแล้วเนี่ยในที่ประชุมปรากฏว่าโดนลุมกินโต๊ะหนึ่งต่อทั้งถิ่นครับโอ้กินพูดจบผมเห็นแย้งบรรลอพูดจบผมเห็นแย้งจาตุรนพูดจบผมเห็นแย้งผมทำพูดจบผมเห็นแย้งสภาพอยู่อย่างนี้ครับเขาพูดจบนายกสมชายหันมากระซิบบอกผมฟังหมดแล้วผมก็เห็นด้วยกับท่านประธานเหมือนเดิมแล้วก็หันมาพูดกับในที่ประชุมสรุปอย่างนี้นะครับจะนำความเห็นทั้งหมดนำเสนอทั้งใจตัดสินใจยังไงว่ายังไงเราก็ว่าตามนั้นนะครับ
ถ้าเขาว่าสรุปนายกสมชายไม่กล้าสรุปเพราะกินเยอะเหลือเกินก็เลยจะนำเสนอแล้วปรากฏว่าเย็นวันนั้นนายกสมชายโทรกลับมาหาผมอีกบอกผมว่าอย่างนี้ครับบอกว่าท่านทักษิณบอกผมว่าที่ประชุมกรรมการยุทธศาสตร์เห็นยังไงให้นำเสนอท่านประธานสมศักดิ์ถ้าท่านประธานสมศักดิ์เห็นด้วยเอาเลยถ้าแต่ถ้าท่านประธานสมศักดิ์ไม่เห็นด้วยให้เอาตามท่านประธานสมศักดิ์ไม่พักเพื่อไทยครับ111กำลังจะโชว์ข่าวอยากเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมครับกำลังจะโชว์ข่าวป้าบอกว่ายังไม่ครบนกนกกระจอกยังไม่กินน้ำโดนนกเกี้ยงหมดเลยทั้งชิงแล้วหลังจากนั้นอีกชั่วโมงสองชั่วโมงนายกสมชายโทรมาอีกทีท่านพรุ่งนี้ว่างไหม10:30อยากประชุมร่วมกรรมการยุทธศาสตร์ท่านทักษิณจะถัดไปมาไม่สบายใจครับอยากพูดเองปรากฏว่าวันรุ่งขึ้น10:30ในที่ประชุมบรรยากาศคนละเรื่องกับประชุมเมื่อวานผมเลยลงกินโต๊ะนี่ครับแต่วันนี้ผมไม่ได้พูดอะไรเลยครับปรากฏว่าคนทางไกลพูดแทนผมหมดเลยเอาเหตุผลที่ผมล้มล้างความคิดของท่านนั่นแหละเอาเหตุผลตรงนั้นแหละมาล้มล้างกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคทั้งหมดหลังจากนั้นบางหัวกันหมดเลยเห็นไหมเหลือจาตุรงค์คนเดียวใช่ไหมจาตุรงค์คนเดียวยังไม่เห็นด้วยยังเห็นว่าต้องรีบลงมาละสามแต่คนอื่นทั้งหลายเงียบแล้วยังไม่จบนะครับวันรุ่งขึ้นอีกกรรมการยุทธศาสตร์ประชุมกันอีกรอบหนึ่งแล้วมีมติบอกว่าเอาละวาระสามไม่ลงก็ไม่ลงแต่ปิดสมัยประชุมอย่าเพิ่งปิดนั่งเอาไว้ก่อนปรากฏว่าคนทางไกลเห็นด้วยแต่นายกปูไม่เห็นด้วยพี่น้องเห็นต่างคนสนิทโทรมารายงานผมบอกว่าเดี๋ยวปล่อยให้พี่น้องเขาคุยกันได้ผลยังไงเดี๋ยวผมรายงานความคืบหน้าท่านประธานอีกทีพูดยังไม่จบครับเสียงโทรศัพท์เรียกซ้อนเข้ามาพอบางสายกับตรงนั้นมาดูทางไกลครับทางไกลโทรมาผมรับสายต่อเลยพี่น้องคุณช้าทำไมมันมีคนเสนอว่าวาระสามเนี่ยยังไม่ต้องลงแต่ปิดสมัยประชุมอย่าเพิ่งปิดนั่งเอาไว้ก่อนน้องเห็นว่ายังไงผมตอบว่าไงรู้ไหมครับแรงนะผมตอบว่าผมเรียกหัวหน้าครับปกติเรื่องที่จะต้องหารือกันเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่ตัดสินใจทำแล้วมันมีส่วนได้ส่วนเสียมันถึงจะต้องไม่หารือกันนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ทำแล้วไม่มีได้เลยมีแต่เสียเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปหาเรื่องเลยนะครับอย่างกรณีเรื่องนี้ง้างไว้ก่อนเนี่ยผมยังไม่เห็นว่าง้างแล้วจะได้อะไรไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะครับถ้าสารรัฐธรรมนูญมันจะเล่นเรามันจะเล่นเราได้เหมือนเดิมทุกประการไม่เห็นมีส่วนได้เลยมีแต่อย่างเดียวมีแต่เสียครับถ้าใครบอกจะไปคุยกับเขาคุณใช่หรือแล้วเอางานเอาไว้จะไปคุยกับเขาอย่างไงเขากันระแวงจับเป็นผลเสียเขาระแวงคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกครับแบบนี้ที่ท่านเอาแบบดาวพระศุกร์ใช่ไหมครับมันเห็นตรงกันตามนี้นะเดี๋ยวผมตัวคุยกับปูเขาตายเป็นศิลาเมียไปแล้วครับเจ๋งไหมครับนาทีนั้น
ก่อนที่จะลงวันละสามหรือไม่ลงสามวันครับตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้ยุทธศาสตร์การเมืองของประเทศไทยเดินตามผมมาเลยครับแล้วจะไม่ภูมิใจได้ยังไงล่ะครับที่หนึ่งเดียวคนนี้สามารถควบคุมเกมในสภาสามารถกำหนดทิศทางการเมืองในสภาใช้ความนิ่งสยบการเคลื่อนไหวใช้ความนิ่งสยบพรรคประชาธิปัตย์จนล่นจนไม่เหลือแม้แต่ความเป็นพรรคการเมืองครับแล้วยังไม่พอยังใช้ศักยภาพหนึ่งเดียวลุยเดียวครับกำหนดทิศทางของประเทศไทยครับนอกสภาครับสิ่งนี้ไม่มีใครรู้นะครับส.ส.ในพรรคก็ไม่รู้ครับภาระหน้าที่ต่อไปคืออะไรครับไม่เห็นด้วยที่จะเอาครบ.ปรองดองมาพิจารณาในสภาหัวใจของพรรคเพื่อไทยท่องไว้เลยผมพูดเป็นหมื่นทีเรื่องพรบ.ปรองดองผมก็พูดแต่ทางไทยหมื่นทีผมบอกว่าทนลำบากมาตั้ง5ปีแล้วจะลำบากต่ออีก3เดือน6เดือนนั่นจะเป็นอะไร พี่น้องครับตอนนี้เขาอยากให้ประชาสีวนาประชาธิปัตย์อยากให้ประชาสีวนาเสื้อเหลืองให้ประชาสีวนาก็เอาไปประชาสีวนาไม่เห็นเป็นไรเอาไปให้คนไทยทั้งประเทศทุกตารางนิ้วให้มันรู้สิอะไรเป็นอะไรเราเป็นฝ่ายถูกต้องนี่ครับจะไปกลัวว่าประชาชนจะรู้ทำไมมันต่างหากที่ต้องกลัวมันเรียกร้องให้เข้าทางเราแล้วเพราะฉะนั้นถอนเรื่องเปิดสภา1สิงหาคมครับถอนพรบ.ปรองดองออกไปแล้วไปประชาเสวนาหาทางออกที่ทุกตารางนิ้วทั่วประเทศไทยแล้วใช้สื่อของรัฐโผล่ประโคมความจริงวันนี้แล้วอาศัยประชาชนเป็นกำแพงละทิ้งนะเราต้องการความเป็นธรรมใช่ไหมเราเป็นฝ่ายถูกกระทำใช่ไหมเราเป็นฝ่ายไม่รับความชอบธรรมใช่ไหมก็เอาตรงนี้ไปเล่าให้ประชาชนทั้งประเทศเขารู้สิเขาจะได้เป็นผู้ที่คืนความชอบธรรมให้กับเราไงผมไม่เชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศจะสรุปออกมาว่าต้องคืนความเป็นธรรมให้ทุกคนยกเว้นทักษิณผมไม่เชื่อคืนความเป็นธรรมให้ทุกคนยกเว้นทักษิณมีแต่เสื้อเหลืองกับประชาธิปัตย์เท่านั้นแหละแต่ถ้าประชาชนทั้งประเทศรู้ความจริงเป็นไปไม่ได้ที่ประชาชนจะไม่คืนความเป็นธรรมให้กับทักษิณมีแต่จะเห็นใจมีแต่จะเมตตามีแต่จะคืนความเป็นธรรมแล้วประชาชนทั้งประเทศจะเป็นเกาะคุ้มกันให้เราได้อย่างดีครับแล้วถึงเวลานั้นใช้เวลา3เดือน6เดือนถึงเวลานั้นเอาพรบ.ปรองดองกลับเข้ามาประชาธิปัตย์มึงจะว่ายังไงแล้วเสื้อเหลืองมึงจะว่ายังไงสรุปแล้วครับทนลำบากมา5ปีแล้วลำบากต่ออีกสัก6เดือนจะเป็นอะไรครับเอาเนียนๆเอาให้เนียนๆแล้วไม่จำเป็นต้องเอาเต็มร้อยเอา50ก็พอไอ้ที่ออกมายุ่งยุ่งนี่ยุ่งเอาอะไรครับยุ่งเพื่อต่อรองไม่มีอะไรหรอกออกมาต่อรองก็ผ่อนให้เขาบ้างแบ่งให้เขาบ้างสิหัวใจสำคัญของพรรคเพื่อไทยนาทีนี้ผมพูดกับผู้บริหารพรรคกับกรรมการยุทธศาสตร์พูดกับคนทางไกลนับครั้งไม่ถ้วนผมบอกว่าท่องไม่เป็นคาถาเลยหัวใจสำคัญของพรรคเพื่อไทยคือการบริหารชัยชนะให้เป็นชัยชนะที่ยั่งยืนรักษาอำนาจรัฐเอาไว้ครับ
เราค่อยๆคืบยกเลี่ยงดินครับเลี่ยงครับไม่มีเหตุผลที่จะต้องเอาขุนมาเสี่ยงถ้าเอาขุนออกมาเสี่ยงลงวันละสามท่านแพ้ในปะสุดมันไม่เหลือครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละครับไทยแพ้บ่มีแนวเหลือครับเป็นทางเลือกสุดท้ายถ้าจะเป็นจำเป็นต้องเป็นให้ฝ่ายเขาเป็นคนประกาศสงครามสิเราอย่าไปประกาศสงครามเรารักษาอำนาจรัฐบริหารรัฐอำนาจอยู่ในมือแล้วไปใครเคลือบเคลือบเคลือบจนท้ายเรียงครับนี่คือทางออกที่จะทำให้คนไทยมีความสุขที่ให้ไทยคนไทยประหารกันตายครับต้องทำนี่เพราะนั่นครับหลายคนครับผมไม่ฟังแล้วผมจะวรมมติวาระสามนอนใจหน้าผากนับตีนพวกเดียวกันเองแต่นับว่าท่วนเสื้อแดงหาวขี้ขาดไม่กล้าลาออกไปเลยพี่น้องครับถ้าผมขี้ขาดผมต้องเข้าลงวาระสามเพื่อว่ามันจะได้ลุกจากมือผมไปแน่นอนแต่นี่ผมกลับต้องให้ลงมาละสามอาสาอุ้มเพื่อนร่อนต่อไปอันนี้ขี่ขาดหรือตาหางครับผมก็ยอมให้นายกมาอุ้มเพื่อนร่อนแทนผมผมอาสาอุ้มต่อขี่ขาดหรือตาหางคนที่มองขาดเบิ้งยังบนลึกซึ้งมองขาดเบิ้งบัวทะลุหาว่าขี่ขาดคิดจริงแล้วครับถ้าขี้ขาดต้องเข้ารู้มาละสามมันจะได้จบจะได้ไปสบายครับแต่คุณอุ้มไม่เลยครับเวทสภามาสักกี่เข้าสภาได้บ่เรื่องครับแต่ถ้าเข้ารู้มาละสามจบเลยเลยครับเปิดสภามาเดินเข้าสภาสบายครับจะเป็นห่วงครับนายกกี่เข้าทำเนียบได้บ่ตรงนั้นตั้งหากนี่คือเหตุบ้านสามเมืองนี่คือความภูมิใจของคนชุมแพภูมิใจยังครับภูมิใจที่มีตัวแทนของเขากำหนดทิศทางเดินของประเทศไทยทั้งในสภาและนอกสภาโดยคนเดียวของเราเนี่ยพี่น้องครับเราพอเราบอกสองเมืองก็ทีนี้เดียวอีกครึ่งทางครับวิดีโอครับหัวใจของพรรคเพื่อไทยต้องบริหารชัยชนะให้เป็นชัยชนะที่ยั่งยืนครับที่ไปใจร้อนคิดดังเนี่ยจากไปเที่ยวราชประสงค์อีกกันตั้งปีมันทั้งเนื้อทั้งตีนตีด้วยตรงไหนเรากำปั้นร้อนมันจะไปสู่ M16 อะไรสิทหารถูกล่มกระดานเขียวนี่ครับบ่มีแผ่นดินอยู่จะว่าแต่ทักษิณจักบ่ได้ครับสมศักดิ์ที่อยู่ในพลังท่านเองมันเป็นตะผงเลยครับนกขิงครับพรรคเพื่อไทยมันมีแผ่นหินอยู่เขาก็จมไม่เป็นพ่อหรอกครับปากเล็กอีกเดียวเนี่ยการเงินเติมมันต้องมองเราจะไปเปิดช่องไหนมันจะเป็นทุกอย่างล่ะต้องบริหารชัยชนะให้เป็นชัยชนะที่ยังยืนอย่างเดียวแค่นั้นครับขอบคุณทุกคนครับที่มาขอพรมันเกิดพอดีครับขอให้ทุกท่านครับมีความสุขความเจริญสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงครับสวัสดีครับ